ส่งเสริมศิลปะแม่ไม้มวยไทยมากว่า30ปีแล้วนะครับโดยมอบหมายอัตราสิทธิ์ยาโรคกระเพาะอาหารเนี่ยมีเงินสนับสนุนการน้ำมวยเมื่อช่วงเกิดบาดแผลแตกไปรักษาพยาบาลเข็มละ500บาทแต่ก้านคอสอกกลับคอลอยถือเป็นศิลปะแม่ไม้มวยไทยน็อกผู้รู้ได้เป็นหมื่นหนึ่งจนละแค่ฟ้าถางศิลปะมวยไทยเหมือนกันน็อกได้เอาไป 30,000 บาทนะครับแล้วก็เครื่องเชื่อมอินวิเตอร์เจสิกเชื่อมอึดคมคานได้รับมาตรฐาน ISO 9001 นะครับรับประกันคุณภาพ2ปีนำเข้าและจัดจำหน่ายโดยเกรียงไกรวัฒนากรุ๊ปครับอาหารนกกระจุกจำบูนมี3สูตรขยันสูตรขดันริกผสมกล้วยหิมน้ำผึ้งป่าและสารอาหารที่มีคุณภาพสูตรกินเซตนะครับหอมแรงตัวอ่อนนกกินแล้วร้องเล่นเต้นริกสูตรถ่ายขนครับเหมาะสำหรับนกกรงกระจุกที่กำลังถ่ายขนวางจำหน่ายตามร้านอาหารนกทั่วประเทศ089-789-4769คุณสุสุราชครับแล้วก็ขอบคุณคุณนัทและคุณบอยแห่งบริษัทวินดี้สปอร์ตผู้ผลิตอุปกรณ์กีฬามวยวินดี้มีทั้งเวทีมวยอุปกรณ์มวยครบครันครับจำหน่ายทั้งในและต่างประเทศบ้านพี่อุ้มเรือที่2ครับอัควารีสอร์ทบริหารงานโดยโปรตองและเจ๊อุ้มนัชดีเพิ่มคุณพาณิชย์อย่าลืมไปมาแวะบ้านพี่อุ้มเรือที่2นะครับอันนี้ก็มาดูประวัตินักมวยทั้งคู่ครับก็ต้องเรียนให้ทราบครับว่าทางฝ่ายแดงก็คือทางด้านกิติศักดิ์สิทธิ์อิทธิสุขโตเป็นนักชกจากประจวบครับประชามา129ต้องลดปอนด์หนึ่งนะครับมีทางด้านของอเนกศักดิ์เจริญเป็นผู้จัดการหัวหน้าคณะเกียรติสิทธิ์อิทธิสุขโตเป็นผู้ฝึกสอนครับเป็นมวยฝีไม้ลายมือมาดูฝ่ายน้ำเงินขวามือท่านผู้ชมนะครับก็คือเทวฤทธิ์สิทธิ์ของพี่น้องเป็นนักชกจากบุรีรัมย์ครับอายุอนามถึง18ปีชกมา90ครั้งชนะ60แพ้28เสมอ2มีทีมทีธรรมาชีวะเป็นผู้จัดการและหัวหน้าคณะมนฤทธิ์สิทธิ์พ่อแดงเป็นผู้ฝึกสอนคุณทีมข่าวเยอะครับครับสำหรับกรรมการผู้ห้ามบนเวทีนะครับธนาชัยจำนงให้คะแนน3ท่านมีธนภัทรเสือแก้วประสิทธิ์แก้วทองธวัชชัยทองฤทธิ์ก็ตัวแล้วจะเป็นกรรมการฝีมือดีทั้งสิ้นนะครับสำหรับมวยคนนี้เป็นมวยรอบ111ปีเวเบอร์ตราตุ๊กแกครั้งที่1นะครับทั้งคู่ก็ชนะกันมาแล้วนะครับคนละครั้งครั้งนี้ก็ครั้งที่2นะครับแม่ถ้าใครชนะนี่หนทางที่จะเข้ารอบนี่สดใสทีเดียวกิตติศักดิ์สิทธิ์กิตติสุขโตนะครับทางด้านมุมแดงเทวฤทธิ์สิทธิ์2พี่น้องนำเงินทางด้านเทวฤทธิ์นั้นได้เปรียบเรื่องส่วนสูงเล็กน้อยนะครับวันนี้น้ำหนักมา128ปอนด์นะครับแข้งขวาได้ทีนึงกิติศักดิ์เป็นมวยขวากับซ้ายนะครับบทยกที่1นี่ใบดังดินคุณภาพเยี่ยมมากกว่า50ปีครับกาแฟวันแฟนกาแฟสำหรับท่านชายนะครับขนมจีนพอสอชอเส้นสายเหนียวร่วมไม่มีประจุกันเสียต้องขนมจีนพอสอชอยางมอเตอร์ไซค์เอ็นดี 15,000 ครับยางอึดของมืออาชีพอึดทนนานถึง 15,000 กิโลเมตรนะครับแล้วก็เจนนี่ฟู้ดแอนด์ไซด์ครับนายพลคนพันกันกล้องสีเขียวเครื่องดื่มสมอินซัมเครื่องดื่มผสมสมและน้ำผึ้งดื่มง่ายได้ประโยชน์ของดีของทุกคนครับมาลุ้นกันต่อบนเวทียก2ฝ่ายแดงก็ประจวบ21น้ำเงินน้ำเงินบุรีรัมย์นะครับ18สำหรับแชมป์นะครับมวยรอบ111ปีเวเบอร์ตราทุกแก่นี่แชมป์รับ 300,000 นะครับรองแชมป์ที่ 200,000 อันดับที่3นี่ 100,000 อันดับที่4รับไป 50,000 และการชกทุกครั้งนะครับถ้าชนะน็อกคู่ต่อสู้ได้ได้พิเศษอีก 10,000 บาทแต่ชนะคะแนนออกไป 5,000 แม่พูดว่าในเรื่องผ่านมวยนี่ต้องยอมรับคือกิติศักดิ์อยู่วัดอิติสุขโตประจวบคุณท้าพองชื่อค่ายก็รู้อยู่แล้วน้ำเงินบุรีรัมย์นะครับค่ายนี้ไม่ต้องห่วงเลยนะคือตัดผมเนี่ยนะคณะสิทธิ์สองพี่น้องนี่ทรงนี้หมดเลยนักมวยทรงนักมวยทรงนักมวยก็ต้องดูนะครับว่าวันนี้นะครับแม่ใครชนะนี่หนทางเข้ารอบนี่สดใสมากมากเลยนะครับที่จะเข้ารอบไปเจ้าวันนี้เป็นมวยซ้ายนะครับทางด้านกิติศักดิ์นั้นมวยขวาซ้ายกับขวานี่แม่ต้องสืบให้ลึกนะครับสืบให้ลึกขยับมาหมัดขวาที่โอ้ยแข้งซ้ายของเจ้าวันนี้แม่ซ้ายกับขวานี่ครับผมจะถามนิดนึงว่าจะทำอย่างไรที่จะทำถูกอ่ะต้องชิงออกก่อนแล้วสืบให้ลึก
อ๋อสืบให้ลึกชิงเอาก่อนใช่ถ้าสืบไม่ลึกออกก่อนแล้วโอกาสหลุดมันมีเยอะอ๋อวืดเลยนะวืดเลยนะวืดในโดนจังหวะ2นี่แค่แข้งขวาของทางด้านเกียรติศักดิ์นะครับไปได้ทีนึงซ้ายกับขวานี่แหมต้องแย่งออกก่อนเลยนะครับต้องแย่งออกก่อนใครจะออกได้ก่อนแค่นั้นเองแม่แต่ว่ายังระมัดระวังตัวกันแจเลยนะครับยกนี้ประโยคที่2นะครับทั้งคู่ก็ชนะกันมาคนละครั้งแล้วคุณสุขิงขาวใช่อย่าลอยอย่าลอยธนาชัยจำนงก็แหมลุ้นตลอดเหมือนกันเนี่ยบอกเลยบอกว่ายก2แล้วกรรมการว่าไงตัวนี้ที่หยุดเนี่ยกรรมการว่าไงที่หยุดเนี่ยบอกว่าต้องทกกันแล้วยก2แล้วเราก็จังหวะฝีมือไม่ได้แล้วนะครับแต่ตอนนี้ต้องเอาใจแฟนมวยกันนิดนึงคนดูทางบ้านคนดูในสนามนี่โอ้โหโอ้โหแข้งขวาของทางด้านกิติศักดิ์ไปได้ถนัดทันทีเดียวหมดยกที่2 4คุณสุนทรนิติครับผมย้ำเลยนะครับว่าปลูกกระเบื้องห้องรับห้องครัวเบียงบ้านทุกครั้งก็เรียกท้ายเกาเทมเบนเวเบอร์ตราตุ๊กแกนะครับเรียกว่าท่านที่ใช้เกาเทมเบนเวเบอร์ทูอินวันในถุงเดียวทั้งเดียวทั้งการซึมโตทับกระเบื้องเดิมได้เลยครับมาสู้กันต่อบนเวทียก3คู่แรกวันนี้นะครับกรรมการเตือนอีกทีแล้วของขาพองเพราะว่า2ยกแล้วนี่ใหม่ยังอาวุธกันน้อยเหลือเกินนะครับยก3แล้วนี่ต้องเร่งเยอะแล้วนะครับกิติศักดิ์จิตอิติสุกโตแม่ก็ยังออกน้อยนะครับเตะขวาได้ทีนึงเถียวลิขมาเตะขวาคืนบ้างถอยฝ่ายนึงไล่อีกฝ่ายนึงถอยถอยฝ่ายนึงถอยอีกฝ่ายนึงไล่อ้าวตอนนี้กิติศักดิ์เข้ามาเทวฤทธิ์เตะซ้ายขยับเป็นมวยจังหวะฝีมือนะครับทั้งคู่เลยแม่ยังรอจังหวะกันมากเลยก็ไม่กล้าออกมันก็จะกลัวจะเพลี้ยงพล้ำหรือเปล่าเตะขวาหลุดยังไงบ้างถ้าไม่สืบนะหลุดอย่างเงี้ยไม่สืบนี่ไม่สืบถ้าไม่สืบไม่สืบก็ล่อลมไปเลยดิใช่ต้องสืบให้เลยโอ้โหอีกทีนึงอีกทีนึงแฟนมวยบอกอีกทีนึงเข้าไปทีนี้ทีขวาสกัดเตะซ้ายกิติศักดิ์ไปขวาเทวฤทธิ์ก็เตะซ้ายคืนมาแต่ต่างคนต่างไม่เข้านะครับแม่พยายามจะดึงคู่ต่อสู้ให้เข้ามาสู่เกมของตัวเองให้ได้เตะขวาได้ทีนึงกิติศักดิ์เทวฤทธิ์เตะซ้ายน้ำเงินจะเด็กกว่านะ18นะฝ่ายแดง21นะเอาจับยกปังเข้าไปไม่ได้เอาออกไม่แล้วไม่ยอมติดตามเลยคู่แรกนี่นะขยับเข้าไปอีกกินซักเทวฤทธิ์เตะขวาเตะซ้ายสกัดไว้เทวฤทธิ์ไม่ออกเลยเร็วขยับเข้ามาอีกเตะขวาได้ทีเทวฤทธิ์เตะซ้ายสูงเตะซ้ายสูงก็ยังไม่ชัดเจนนะครับเทวฤทธิ์เองยังรอจังหวะอย่างเดียวนะครับขยับเข้ามาแฟนมวยในสนามเริ่มแล้วครับมันแลกแข้งกันแล้วเราแล้วหนักๆแล้วตอนนี้แข้งซ้ายของเทวฤทธิ์นะครับแข้งขวาของกิติศักดิ์ซ้ายทีนึงเทวฤทธิ์เอาวงในกิติศักดิ์เข้าขวาได้ทีนึงเทวฤทธิ์ยังหมุนอยู่ขยับมันยังแหม่มุมกลางตอนนี้ยังอยู่ติดอยู่ที่มุมกลางต้องแยกออกมากลางเวทีใหม่แต่เทวฤทธิ์ยังไม่เดินนะไม่พยายามจะออกอาวุธนะครับจะรอรับจังหวะอย่างเดียวหมดยกที่3ยืนยันนะครับว่าจับครั้งแรกเสาร์ที่10กันยายนเสาร์หน้าครับตรวจสอบผู้โชคดีที่ www.weberthai.com นะครับก็ซื้อสินค้าจากเวเบอร์ตราตุ๊กแกครบรอบ111ปีแล้วก็รับบัตรมาชิงโชคนะครับอันนี้รีบส่งมาทุกวันเสาร์3ชั้นจากเวเบอร์ตราตุ๊กแกครับยกนี้แตกหักแล้วครับพงศ์ยกนี้แตกหักแล้วเอ้าเปิดฉากขึ้นมานี่กิติศักดิ์นี่ใช้เข่าแล้วนะครับไปก็ไปแทงเข่าซ้ายทีนึงหนักดักข้อขวาทีนึงเข่าขวาทีนึงกิติศักดิ์ยกนี้ไม่ฟังเสียงแล้วนะครับโอ้โหไปเข่าเป็นการใหญ่ทีเดียวเทวฤทธิ์เองนี่ยังโดดไปเยอะแทงเข่าซ้ายทีนึงกิติศักดิ์เข่าซ้ายเข่าขวาทีนึงเข่าขวาทีนึงกิติศักดิ์เทวฤทธิ์เข่าขวาไม่มีขยมด้วยนะครับมีขยมด้วย
ธนาชัยจำนงแยกออกมาเขาไม่ชัดเจนเขาขวาทีนึงเทวฤทธิ์เอาตัดล่างลงไปกิติศักดิ์เดินเข้าหาอย่างเดียวแทงเข้าซ้ายโดนตัดล่างอีกแล้วแกเล่นลูกปัดแกเล่นลูกปัดปัดให้ล้มอย่างเดียวเทวฤทธิ์อ้าวกิติศักดิ์ครองแล้วครองแล้วอ้าวแต่ครองแล้วตีเข่านี่ก็ถือว่าได้คะแนนนะครับแต่ว่าทำไปปัดขาล้มอย่างเดียวนี่ก็ไม่ได้คะแนนเหมือนกันโอ้โหแต่ดอกนี้สวยดอกนี้ตัดล่างแล้วมีเข่าดักไว้ด้วยนะครับกิติศักดิ์นี่เข้าขวาทีนึงไม่สนใจนะคุณจะเคลียร์ขาขัดขาผมไม่สนใจผมเข่าอย่างเดียวเข่าขวาสองเข่าเข่าขวาทีนึงเทวฤทธิ์เข่าซ้ายกิติศักดิ์เข่าขวาเทวฤทธิ์เข่าขวากิติศักดิ์เข่าซ้ายเทวฤทธิ์เข่าขวากิติศักดิ์เข่าขวาเทวฤทธิ์เข่าขวากิติศักดิ์เข่าขวาประกาศนาชัยจะต้องแยกออกมากลางเวทีเดินเข้าหาเทวฤทธิ์แทงเข่าแทงเข่าขวาทีนึงแม่ชนเข่าไปสองดอกมีกระตุกมีเข่าขวาของเทวฤทธิ์ดอกนี้สวยกิติศักดิ์ก็ยับเข่าซ้ายเข่าขวาซ้ายทีนึงเข่าขวาทีนึงเอาละครับสนุกแล้วครับยกนี้เทวฤทธิ์แทงเข้าซ้ายกิติศักดิ์ไม่สนใจนะครับตีเข่าอย่างเดียวกอดรัดฟัดเหวี่ยงตีเข่าเทวฤทธิ์ค้ำไว้กิติศักดิ์เดินเข้าหาเทวฤทธิ์ต่อยซ้ายลำตัวยับกระตุกแม่ลูกกระตุกลูกกระตุกดีเหลือเกินเทวฤทธิ์เทวฤทธิ์ลูกกระตุกดีเหลือเกินเอ้าทิ่มไปทีนึงกิติศักดิ์ชนแล้วนะครับเอ้าโดนอีกเข้ามาโดนอีกเอ้าต้องชนตลอดนะครับแต่ใช้จังหวะ2ได้ดีนะครับเทวฤทธิ์หมดยกที่4แล้วก็ทองคำหนัก5บาททองคำแท่งนะครับ1รางวัลวันเสาร์24กันยายนครับยาขยะตราหมาแดงแบรนด์ไทยมาตรฐานโลกคุณภาพเต็มเปอร์เซ็นต์ครบไม่ปลอมปนไม่โกงพี่น้องเกษตรกรครับมายกสุดท้ายนะครับยกที่แล้วนี่เทวฤทธิ์โชว์จังหวะเข่าทั้งเข่าทั้งแข้งทั้งเหลี่ยมนะครับถือว่าทำได้ดีเลยยกที่4นะครับโอ้โหเปิดฉากมายก5กิติศักดิ์มาแทงเข่าสวยๆเลยนะครับตีเข่าก็เป็นหลายดอกเข่าซ้ายเข่าขวาเข่าขวาแม่เทวฤทธิ์เองก็จะรับมากไม่ได้นะครับเข้ามา1 2อีกทีนึงที่หน้าเต็มหน้าทีเดียวแต่โดนตัดล่างลงไปอีกแม่แกได้ลูกเหลี่ยมนะแกได้ลูกเหลี่ยมนะแกพาล้มอย่างเดียวนะใช่แกมีลูกเหลี่ยมเอาล้มนะอ้าวรัดล่างรัดล่างรัดตังแต่เหลี่ยมมากๆแล้วไม่ออกอาวุธก็แหมก็ชนะลำบากเหมือนกันนะครับมีเหลี่ยมต้องมีออกอาวุธด้วยมีแขนซ้ายกิติศักดิ์นี่ไม่ฟังเสียงเลยนะครับเดินเข้าไปแกตั้งดีน้ำเงินเนี่ยนะแกตั้งดีทรงมวยก็ดีตัวใหญ่นะครับตัวใหญ่ทรงมวยก็ดีเนี่ยโดนแกก็ป้องกันตัวได้อ้าวแต่เหลี่ยมดีเหลี่ยมดีแล้วออกอาวุธดีด้วยนะครับวันนี้เทวฤทธิ์นี่ถือว่ายกที่แล้วนี่ออกได้หนักๆเลยนะครับทีขวาสกัดไว้อีกกิติศักดิ์เดินเข้ามาไม่ฟังเสียงหมัดต่อยไม่โดนเฝ้านะครับตอนนี้ปีกลองเชิดนะครับยกสุดท้ายยอมแล้วกิติศักดิ์เข้ามาเข้าไม่ได้โดนทีอีกทีนึงอ้าวต่อยางด้วยเดี๋ยวนี้เดียวใกล้จะหมดยกมอบตัวไปแล้วแฟนมวยเอ้าเดินลุยอีกกิติศักดิ์ขออีกหน่อยนะครับยังไม่สิ้นเสียงระฆังเข้ามาก็ทำอะไรไม่ได้นะครับเทวฤทธิ์นั้นแม่เหลี่ยมดีกว่าจังหวะบังได้ดีกว่าออกอาวุธก็ได้เน้นกว่านะครับตัวใหญ่กว่าเข้ามาแม่กิติศักดิ์ก็ยังไม่ละความพยายามนะครับเดินเข้าหาตลอดตอนนี้ต่อยหมัดต่อยหมัดก็ไม่มีน้ำหนักนะครับแล้วก็หมดยกสุดท้ายเดี๋ยวดูกรรมการให้คะแนน3ท่านนะครับมีธนภัทรเสือแก้วประสิทธิ์แก้วทองรัฐวัฒน์ชัยทองฤทธิ์ครับธนาชัยจำนงจะหันไปทางไหนครับแดงหรือน้ำเงินน้ำเงินนะครับเทวฤทธิ์สิทธิ์2พี่น้องนะครับชนะคะแนนขาดลอยทีเดียวครับตอนนี้ก็ผู้แทนนะครับบริษัทแซงโกแบงเวเบอร์นะครับตราตุ๊กแกก็มอบรางวัลก่อนเลยทีเดียว